โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในซีรีส์ไอ้เท่าเต่ามาร์คนะฮะวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่4ของวีคที่2แล้วนะฮะก็ล่าสุดเนาะขาดทุนไปยับเยินนะฮะ ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่นะครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรกลับมาได้ไหมนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนจากเงินบาทไปเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็คือคอนเวิร์ตจากเงินบาทเนี่ยมาเป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยมันเหลือเงินในพอร์ตประมาณ 16,000 กว่าบาทนะครับที่จริงมันคอนเวิร์ตมาเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยมันได้อยู่ประมาณ500กว่าเหรียญนะแต่ผมคอนเวิร์ตมาที่เทนะครับเอามาแค่500เหรียญก็พอนะฮะเอามาแค่500เหรียญก็พอนะครับเอาแบบว่าตัวเลขจะได้กลมๆเนาะเวลานับจะได้นับง่ายๆประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการเทรดของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมสลับหน้าจอเลยนะครับในไลฟ์นี้นะครับผมจะเทรดออเดอร์ละ200เหรียญ2ออเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าผมชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง300เหรียญนิดๆเลยนะฮะซึ่งก็จะทำให้ผมเนี่ยทำกำไรได้ถึงตามเป้าพอดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะรอดหรือจะร่วงนะฮะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับวันนี้เทรดออเดอร์ละ200เหรียญ2ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับจะทำกำไรได้ถึงตามฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะป่ะไปลุยกันเลยไปลุยกันเลยโอเคโอเคผมน่าจะตัดลงแล้วนะครับตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับอุ้ยยังแอบยังวิ่งขึ้นได้อีกนะครับนี่ต้องปล่อยก่อนนะทางนี้ต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนรอกราฟแท่งหน้านะครับถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตัดลงอยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้เหมือนกำลังจะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับหรือว่าเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับบ่งบอกชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะขับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคเริ่มต้นมาได้อุ้ยเริ่มต้นมาได้สวยสดงดงามนะฮะ เริ่มต้นมาได้อย่างสวยสดงดงามนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ออเดอร์ที่1ของผมชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทำกำไรมาได้อยู่ที่160เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีกออเดอร์เดียวนะครับออเดอร์สุดท้ายในไลน์นี้นะครับถ้าผมชนะจะทำกำไรมาได้ถึง300เหรียญตามเป้าของผมพอดีนะครับแต่ว่าถ้าแพ้เนาะก็จะขาดทุนนะครับแต่ว่าขาดทุนไม่เยอะนะขาดทุนประมาณ40เหรียญ นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับแปลว่าทั้งหมดที่ย่อตรงนี้เป็นแค่การรีบาวในภาพรวมตรงนี้นะครับเดี๋ยวราคาหลังจากนี้ถ้าหลุดช่วงรีบาวนี้น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เนาะอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะตอนที่กราฟกำลังเกิดแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ได้นะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งขึ้น
ได้จริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ yes โอเคผมชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหวันนี้ชนะรวดว่ะ วันนี้ชนะรวดโอเคผมก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้มาเร็วเข้มเร็วนะฮะบอกเลยโอเควันนี้มาเร็วเข้มเร็วนะฮะเริ่มต้นมาเนาะพอร์ตของผมมีอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาที่820เหรียญแล้วนะครับจากการที่ผมเทรดไป2ออเดอร์แล้วก็ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่320เหรียญเลยนั่นเองนะครับปอบว้าชนะหมดเลยเหรอใช่ชนะหมดฮะโอ้โหวันนี้มีความสุขบอกเลยชื่นใจชื่นใจก็นี่นะครับเรคคอร์ดวันนี้เทรด2ออเดอร์เนาะชนะรวดทั้งหมด2ออเดอร์เลยนะครับทำกำไรมาได้ทั้งหมด320เหรียญนะครับซึ่ง320เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 9,600 บาทนั่นเองครับตีเป็น 9,000 บาททวนแล้วกันนะครับตีเป็น 9,000 บาททวนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีกันนะครับในการเทรดทั้ง2ออเดอร์นี้นะครับนี่นะครับประมาณ30นาทีนะครับผมใช้เวลาทั้งหมดในไลฟ์นี้นะครับไปประมาณ30นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับแล้วก็ชนะรวดมาทั้ง2ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับหวังว่าเก็บความรู้ที่เพื่อนๆได้จากทั้ง2ออเดอร์นี้มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันหรือเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมได้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ